ีกด้านหนึ่งโจไบเดนก็พยายามที่จะเปิดตัวคณะทำงานแล้วนะคะโดยเฉพาะรายชื่อของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และที่เปิดออกมาล่าสุดก็คือการเตรียมการที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านไม่ค่อยลงรอยกันภายในพรรคเดโมแครตเองคุณเทพชัยเตรียมที่จะแต่งตั้งนายพลเกษียณท่านนี้นะคะนายพลลอยออสตินซึ่งเป็นถ้าได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆก็จะเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้นั่งคุมเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้คนในพรรคเดโมแครตไม่น้อยตั้งคำถามนะครับว่ามันจำเป็นจะต้องมีข้อยกเว้นอีกครั้งหนึ่งเหรอนะครับเพราะว่ากฎระเบียบที่มีอยู่ก็คือว่าใครก็ตามที่เกษียณจากราชการเนี่ยไม่ครบ7ปีเนี่ยก็ไม่ควรจะมารับตำแหน่งทางด้านการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหลักละที่ถ้าโจไบเดนจะเดินหน้าที่จะผลักดันแต่งตั้งในพลรอยออสตินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต่อไปเหมือนที่ตั้งใจไว้นะครับก็คงต้องไปขอการอนุมัติจากสภาคองเกรสนะครับคือตอนนี้เสียงที่ไม่ลงรอยเนี่ยสวของพรรคเดโมแครตออกมาต้านกันมากเลยบอกว่าไม่ยอมละฉันจะไม่ยอมลงคะแนนเพื่อที่จะให้ไฟเขียวได้รับข้อยกเว้นสำหรับนายพลลอยออสตินแต่ถ้าไปถามระดับสสนะคะก็คือสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยหลายคนบอกว่าชื่นชอบทั้งการทำงานภูมิหลังในแง่ของผลงานที่เกิดขึ้นและดูแล้วเป็นทหารระดับสูงที่น่าเชื่อถือแต่ว่าตามประเพณีของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นพลเรือนมาคุมก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจะได้รับการยกเว้นไปก็คือนายพลเจมส์แมทธิสที่มาคุมกระทรวงกลาโหมในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ว่าในที่สุดก็ประกาศลาออกไปก็เป็นประเพณีปฏิบัติมาตลอดที่ผู้ที่ดูแลกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพลเรือนเพราะว่าอยากให้มีการแบ่งกันชัดเจนระหว่างบทบาททหารกับพลเรือนเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าทหารมาคุมกลาโหมเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรและคิดอะไรแบบทหารเนี่ยมันย่อมมีสูงกว่าพลเรือนแน่นอนใช่ไหมครับค่ะก็วิเคราะห์กันต่อนะคะว่าโจไบเดนนี่จะต้องวิ่งเต้นล็อบบี้อย่างหนักเลยภายในพรรคเดโมแครตนะคะเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนสำหรับนายพลลอยออสตินเพื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เขาตอบคำถามผู้สื่อข่าวจากภาพที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าจะประกาศวันศุกร์ก็คงจะต้องรอกันนะคะว่าวันศุกร์จะได้ไฟเขียวแต่งตั้งหรือไม่บรรยากาศดูแล้วคล้ายๆประเทศไทยนะจะพูดนำประเทศไปไหนตอนหลังจากที่ได้แต่งตั้งแล้วก็จะมีคนถามว่ากระทรวงนั้นได้ยังกระทรวงนี้คนนี้จริงไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันโจไบเดนก็ตอบคำถามแบบนี้ทุกวันกับนักข่าวเลยใช่ค่ะซึ่งก็ต้องมีการล็อบบี้วิ่งเต้นขั้วไหนพักไหนภายในพักกันเยอะอยู่แล้วนะคะอีกด้านนึงก็มีบอกว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้หญิงผิวดำจำนวนมากที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตบอกว่าอยากจะได้คณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงผิวดำมากกว่านี้ด้วยค่ะ